คุณกำลังฟังออ l จิตพอดแคสต์ร่วมกับอ่านแล้วอ่านเล่ารายการที่จะพาคุณท่องเข้าไปในโลกหนังสือพร้อมๆกับท่องเข้าไปในจิตใจ,ใจของตัวคุณเองสวัสดีครับพบกับผมคนานนโดมทองกับรายการออ l จิต X อ่านแล้วอ่านเล่ารายการที่จะมาชวนทุกๆคนท่องไปในโลกของหนังสือพร้อมๆกับท่องเข้าไป ในจิตใจของเราเองคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราก็เป็นคนที่เยอะเกินไปอย่างเช่นคิดเยอะทําให้เราเนี่ยเสียเวลาไปกับเรื่องเล็กๆหรือแม้แต่การที่เรารู้สึกวิตกกังวลไปกับทุกเรื่องจนอะไรๆในชีวิตของเราเนี่ยมันดูทั้งยากแล้วก็เยอะไปเสียหมดเลยใน EP นี้ครับผมจะมาชวนคุณผู้ฟังไปลดความเยอะของพวกเรากันครับเพราะว่า ถือยุ้ไวเยอะเกินไปเนี่ยมันก็หนักเปล่าๆให้เราวางลงเสียบ้างนะครับกับหนังสือที่มีชื่อว่าเชื่อเถอะอย่าเยอะเกินถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาท่องไปในโลกของหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยดรดิชาร์ดคาสันก็เล่มนี้ครับจริงๆแล้วตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยนานกว่า20ปีแล้วโดยปัจจุบันเนี่ยครับตัวดริชาร์ดเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้ว ธีมหลักของหนังสือเลยก็คือจะเป็นเรื่องของการที่มาชวนให้เราเนี่ยทาความเข้าใจกับจิตใจของเราเองรวมถึงยังมีการแนะนําวิธีในการปฏิบัติตัวนะครับด้วยภาษาที่ง่ายๆแล้วก็สบายๆหนังสือนะครับจะเป็นบทสั้นๆครับบทหนึ่งเนี่ยส3หน้าแต่ว่ามีอยู่ด้วยกันเนี่ยหนึ100บทเลยทีเดียวซึ่งใน EP ีนี้นะครับผมจะเลือกบางบทที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่านําไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็ปฏิบัติได้ไม่ยากเลยนะครับ มาแชร์ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ฟังกันบทแรกเลยครับบทที่หนึ่งเลยนะครับชื่อว่าอย่าเสียเวลาไปกับเรื่องเล็กๆครับก็ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับสิ่งต่างๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่ขนาดนั้นเราเนี่ยเสียเวลาไปมากเลยนะครับกับการจดจ่อกับปัญหาแล้วก็ความกังวลเล็กๆน้อยๆที่ตัวเราเองเนี่ยแหละครับทาให้มันดูใหญ่โตเกินจริงยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับอย่างเช่น เวลาที่เราขับรถแล้วเราโดนรถคันอื่นเนี่ยปาดหน้าแทนที่เราจะปล่อยให้เหตุการณ์นี้มันผ่านไปแต่เราอะครับกับเก็บอารมณ์โมโหเอาไว้กับตัวเราเองหรือแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยนำไปเล่าต่อทั้งๆที่เราควรที่จะให้มันจบลงไปแค่ตรงนั้นนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กมากๆเลยนะฮะการฝึกที่จะไม่วิตกกังวลกับเรื่องเล็กๆเนี่ยมันจะส่งผลดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยกับตัวเราเองนะครับแล้วก็ผู้คนจํานวนมากเลยเนี่ย เสียพลังชีวิตไปมากมายเลยกับการจัดการเรื่องเล็กๆนะฮะจนพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยหลงลืมความงดงามแล้วก็ความมหาัศจรรย์ของชีวิตเนี่ยไปจนหมดสิ้นเลยถ้าเกิดว่าคุณทําได้นะครับก็คือการที่อย่าไปเสียเวลากับเรื่องเล็กพวกนี้ครับตัวคุณเนี่ยจะมีพลังมากขึ้นเป็นคนที่มีเมตตามากขึ้นแล้วก็อ่อนโยนมากขึ้นด้วยนะครับบทถัดมานะครับ น่าสนใจมากเลยครับบทนี้ชื่อว่าตะกล้าง,งานที่ไม่มีวันว่างนะฮะก็ชีวิตคนทํางานอย่างเราเราเนี่ยครับหลายๆคนเนี่ยก็จะพยายามใช้ชีวิตแบบที่พยายามจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จนะครับทํางานจนดึกเลยแล้วก็ตื่นตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงความสนุกสนานนะครับพร้อมๆกับบอกคนรักของเราเนี่ยให้เฝ้ารอเฝ้ารอนะครับรอวันที่จะได้หยุดพัก เมื่อตะกร้างงานของเราเนี่ยว่างเปล่านะครับเราเนี่ยคาดหวังให้คนที่เรารักเนี่อรอคอยแต่หลายๆครั้งครับก็ต้องบอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็เหนื่อยหน่ายกับการรอนะครับการที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์อยู่ข้างเดียวเราเนี่ยเชื่อว่าเมื่อเราจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทําหรือว่า t o i s t i s t เนี่ยได้ครบทุกข้อแล้วเนี่ยเราก็จะมีเวลาแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าว่าในโลกแห่งความจริงเนี่ยครับมันไม่เป็นอย่างนั้น เมื่อเราไปดูหัวข้อที่ถูกขีดค่าออกเนี่ยพอเราขีดค่าออกนะครับมันก็มักจะมีหัวข้อใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแทนที่ในแทบจะทันทีทันใดเลยนะฮะก็จริงๆแล้วครับต้องบอกว่าธรรมชาติของตะกร้าง,งานเนี่ยมันมีไว้เพื่อใส่ของไม่ได้มีเอาไว้เพื่อให้มันว่างเปล่านะฮะดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกเลยที่มันจะเต็มตลอดเวลาแล้วมันเนี่ยก็จะคอยเรียกร้องนะครับเวลาจากคุณเนี่ยไปตลอดเลยนะครับ ให้จำไว้ครับว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความสุขความสุขของคุณแล้วก็ความสุขของคนที่คุณรักแล้วก็คนที่เขารักคุณนะฮะอย่าเอาแต่ไปหมกมุ่นกับตะกร้างงานนะครับทุละทุกอย่างเนี่ยแทบจะทุกอย่างเลยนะครับจริงๆแล้วมันรอได้เป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยก็ไม่ควรจะเท่ากับการทําทุกอย่างให้เสร็จนะฮะแต่ควรจะเป็นการมีความสุขในแต่ละย่างก้าวของชีวิตมากกว่านะฮะให้จําไว้เลยครับว่า ต่อให้เราตายไปเนี่ยก็ยังมีงานเข้ามาเพิ่มอยู่ดีและที่สำคัญมันก็จะมีคนมาทำแทนคุณได้นะครับก็คือคุณไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะครับอย่าไปเสียเวลาอันมีค่าในชีวิตของคุณกับตะกร้างงานขนาดนั้นเลยนะฮะก็อันนี้บทนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับบทถัดมาครับที่เลือกมานะครับชื่อว่ายอมให้คนอื่นได้หน้าบ้างนะครับ ความสําเร็จของฉันสําคัญกว่าความสําเร็จของคุณอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเลยนะครับล้วนคิดว่าเรื่องของตอนเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเราเนี่ยจึงชอบที่จะขัดจังหวะการเล่าเรื่องของคนอื่นตลอดเลยนะครับหรือว่าระหว่างที่คุยอยู่เนี่ยครับเราก็เฝ้ารอเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะถึงตาที่เราจะได้พูดบ้างเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ดึงความสนใจกลับมาที่ตัวเรานะรการทําแบบเนี้ครับมันส่งผลเสียอย่างมากเลยเพราะว่า ระหว่างที่คุณกําลังสนทนากับคู่สนทนาของคุณเนี่ยครับคุณเนี่ยจะแสดงท่าทางสนใจคนอื่นเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยโดยที่คุณเนี่ยไม่รู้ตัวครับดังนั้นคราวหน้าครับเมื่อคุณคุยกับคนอื่นเนี่ยให้ลองเปลี่ยนเป็นการตั้งใจฟังนะครับแล้วก็คิดไว้ตลอดเลยว่าจะไม่ขัดนะครับแล้วก็ไม่มัวแต่เฝ้ารอเวลาที่จะได้พูดนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นนิสัยที่แก้ได้ยากครับแต่ถ้าเกิดคุณแก้ได้เนี่ย ต้องบอกเลยว่ามันจะให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับคุณเนี่ยจะเพลิดเพลินแล้วก็สงบสุขมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเกิดคุณเนี่ยครับถามนะครับแล้วก็แสดงความสนใจอย่างเช่นระหว่างที่พูดคุยเนี่ยครับพูดว่าเยี่ยมไปเลยหรือว่าบอกคู่สนทนาของคุณว่าไหนๆเล่าต่อสิเรื่องราวมันเป็นยังไงอันนี้ครับคุณจะช่วยให้คู่สนทนาของคุณเนี่ยรู้สึกสนุกสนานกับการพูดคุยนะครับแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยผ่อนคลาย ส่วนตัวคุณครับก็ไม่ต้องมานั่งคอยลุ้นเพื่อที่จะให้ถึงตาตัวเองพูดบ้างนะครับและสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนที่คุยสนุกขึ้นครับทั้งๆที่คุณเนี่ยพูดน้อยลงนะครับก็ไม่ต้องเหนื่อยพูดด้วยนะฮะน่าสนใจไหมครับบทถัดมาครับชื่อว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันนะครับก็ต้องถามคําถามก่อนนะครับว่ากี่ครั้งกันแล้วครับที่เราเนี่ยเอาแต่ ผลัดผ่อนความพึงพอใจครับการมีความสุขโดยการเฝ้าบอกตัวเองหรือว่าเฝ้าหลอกตัวเองก็ไม่รู้นะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะดีกว่านี้โดยคิดสักวันหนึ่งที่ว่าเนี่ยมันไม่เคยมาถึงเลยครับคนมากมายเลยเอาแต่คิดในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงกังวลแล้วก็ไปนึกกลัวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอย่างเช่นมีเงินไม่พอที่จะเลี้ยงลูกนะครับมีเงินไม่พอที่จะให้ลูก หรือว่าเราอาจจะแก่แล้วก็ตายนะครับวิธีการที่จะต่อสู้กับความกลัวเหล่านี้ครับก็คือการฝึกจิตตัวเองครับให้สนใจปัจจุบันให้มากขึ้นเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลายๆอย่างในชีวิตของเราเลยที่เรากังวลเนี่ยครับหรือว่ากลัวเนี่ยส่วนมากเลยเนี่ยมันมักจะไม่เกิดขึ้นจริงหรอกนะครับวิธีการก็คือให้เราเนี่ยพยายามจดจ่อกับปัจจุบันให้มากขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปตอนตอน้นนะครับการที่เรา เอาความสนใจของเรามาจดจ่อกับปัจจุบันให้มากขึ้นเนี่ยครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยทําปัจจุบันเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วดีไม่ดี่ครับมันก็จะส่งผลต่ออนาคตด้วยนะครับอนาคตก็จะดีขึ้นเหมือนกันนะฮะบทถัดมาครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับชื่อว่าให้จินตนาการครับว่าทุกคนเนี่ยรู้แจ้งแล้วยกเว้นคุณนะครับรู้แจ้งคืออะไรมาฟังกันดีกว่านะฮะให้เราเนี่ยครับคิดว่าทุกๆคนเลย ครับที่มาพบคุณเนี่ยมาพบกับคุณเพื่อที่จะสอนอะไรคุณบางอย่างไม่ว่าจะเป็นคนที่ขับรถอยู่บนถนนกับคุณที่แบบขับรถได้หน้ารังเกียจมากเลยคนเหล่านี้ก็จะมาสอนคุณในเรื่องของความอดทนหรือแม้แต่คนแปลกๆนะครับคนที่มีพฤติกรรมแปลกๆเนี่ยเขาก็จะมาสอนให้คุณเนี่ยครับเป็นคนที่ตัดสินคนอื่นเนี่ยน้อยลงนะฮะหน้าที่ของคุณครับก็คือคุณเนี่ยจะต้องพยายาม พยายามหาว่าผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเขากําลังสอนอะไรกับคุณนะครับการกระทําเช่นนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยครับหงุดหงิดคนอื่นน้อยลงครับแล้วก็ระหว่างนั้นเองคุณก็จะได้ฝึกความอดทนไปด้วยไม่แน่นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากลองฝึกแบบนี้ดูเนี่ยครับการทําแบบเนี้ยอาจจะสนุกแล้วก็ง่ายเกินคาดก็ได้นะครับก็ลองทํากันดูนะครับบทถัดมาครับอันเนี้ยเจ๋งมากเลยนะครับ ชื่อว่าพิธีกรรมความเงียบครับอันนี้เป็นเรื่องของผู้เขียนเองครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้เวลาในช่วงเช้าครับเช้ามากๆเลยนะครับตีสี่ครึ่งนะครับเขาเนี่ยใช้เวลาช่วงนี้ครับทำอะไรอะไรเงียบๆคนเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนอื่นๆเนี่ยก็ยังหลับอยู่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเวลาปรดของเขาเลยนะครับการได้อยู่คนเดียวเงียบๆนะครับสักครู่หนึ่งทุกๆวันอาจจะเป็นการทําสมาธินะครับหรือว่าการเล่นโยคะ หรือแม้แต่การอาบน้ำสักสิบนาทีสบายๆนะครับมันทำให้การจัดการช่วงเวลาที่เหลือของวันเนี่ยครับทำได้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยครับเขาแชร์เคล็ดลับครับถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยยังคิดวิธีการไม่ออกนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เขาขับรถก,กลับจากที่ทําง,งานเนี่ยครับก่อนจะเข้าบ้านนะครับเขาจะขับรถเนี่ยไปจอดในที่ที่เงียบๆนะครับที่สามารถจอดรถได้แล้วก็ หลับตาลงแล้วก็หายใจช้าๆครับพยายามตั้งสติครับตอนเนี้ยการทําแบบเนี้ยครับทําให้เขาเนี่ยมีเวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับเขาก็จะเดินกลับเข้าบ้านไปได้อย่างผ่อนคลายเลยนะครับวิธีการนี้ง่ายมากๆเลยนะครับทําได้ทุกคนเลยแล้วก็น่าสนใจมากทีเดียวนะฮะบทถัดมาครับชื่อว่าหยุดหาข้อบกพร่องครับถ้าคุณเนี่ยเคยเป็นคนที่เดินแบบ สำรวจรอบบ้านตัวเองนะครับเพื่อหารอยรล้าหรือว่าหาความผิดปกติของบ้านนะครับอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะไปคล้ายกับการที่คนเราเนี่ยครับชอบทํากับความสัมพันธ์นะฮะก็คือมองหารอยรล้าแล้วก็หาสิ่งที่ต้องแก้ไขนิสัยแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่าไม่น่ารักเลยนะฮะนอกจากจะทําให้คุณเนี่ยห่างเหินกับคนอื่นๆเนี่ยครับที่แบบ เป็นอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นเพื่อนนะฮะมันยังทําให้คุณเองเนี่ยแหละครับรู้สึกแย่อีกด้วยนะฮะการไปหาสิ่งที่ตัวคุณไม่ชอบในตัวคนอื่นเนี่ยครับมันกลับกลายเป็นการนิยามตัวคุณครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบจับผิดและที่สําคัญเลยนะครับสําคัญที่สุดเลยไม่มีใครหรอกครับที่เขาชอบนิสัยแบบนี้ครับก็ให้รีบหยุดนะครับไม่มีใครหรอกที่ชอบโดนจ้องจับผิดนะฮะอันเนี้ยก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นนิสัยที่ หลายๆคนเลยเป็นกันนะครับก็อย่างที่เขาแนะนําครับว่าเราพยายามเลิกนิสัยนี้ดีกว่านะครับไม่มีใครชอบหรอกครับตัวเราเองก็ไม่ชอบเหมือนกันที่จะโดนจ้องจับผิดตลอดเวลานะฮะบทถัดมาครับอันนี้น่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับชื่อว่าทําทีละอย่างครับเขาก็พูดว่าเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเนี่ยครับเราเนี่ยชอบทํางานทีลหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับเหมือนกับเป็นการคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยทํางานแบบ m u l ติ t a s k i n g ได้นะครับ ทำโดยทั้งที่แบบตั้งใจแล้วก็บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับผู้เขียนครับเขาเล่าว่าเขาเนี่ยล้างจานแล้วก็ฟังพอดแคสต์ไปด้วยนะครับดูแลลูกนะครับแล้วก็ดูงานไปด้วยนะครับคิดว่าน่าจะดูบนมือถือเนี่ยแหละครับรวมไปถึงการขับรถแล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยครับก็เขาก็บอกว่าการทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับมันเป็นการที่ทําให้เราเองเนี่ยแหละเสียสมาธิและยังทําให้ประสิทธิภาพเนี่ย น้อยลงอย่างมากเลยนะครับน้อยลงอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวก็เขาแนะนําว่าให้เราลองหันมาฝึกการทําทีละอย่างครับทําทุกอย่างเลยเนี่ยทําทีละอย่างเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราล้างจานอยู่เนี่ยครับก็ล้างจานอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําอย่างอื่นคุยโทรศัพท์ก็ตั้งใจคุยโทรศัพท์นะครับขับรถก็ขับรถอย่างเดียวนะครับเล่นกับลูกก็อย่าไปดูมือถือไปด้วยครับให้ตั้งใจเล่นกับลูกอย่างเดียวนะฮะ รือแม้ต่การคุยกับคู่ครองของคุณนะครับก็เช่นกันการทําทีละอย่างเนี่ยครับมันจะเพิ่มการจดจอนะครับเพิ่มพลังสมาธิแล้วหลังจากที่คุณลองทําไปสักพักครับคุณจะสังเกตได้เลยว่ามันเนี่ยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณเนี่ยอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วคุณจะชอบนะฮะให้ลองนําไปปฏิบัติดูนะครับบทถัดมาครับชื่อว่ายืดหยุ่นกับความเปลี่ยนแปลงในแผนงาน อันนี้จะเป็นเรื่องของงานครับก็ผู้เขียนบอกว่าบ่อยครั้งเลยที่แผนการที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดเอาไว้นะครับอย่างเช่นแม้แต่แบบการที่เราซักผ้าทีไรเนี่ยฝนก็ตกทุกทีเลยเราก็ต้องมานั่งซักใหม่นะครับหรือว่าเราเตรียมตัวกำลังจะออกไปวิ่งละตอนไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ตามนะครับแล้วมีงานเข้ามานะฮะหรือถ้าใครมีลูกเล็กๆครับก็แน่นอนว่าโดนอินเทอร์ลับตลอดเวลาเลยนะครับ คำถามก็คือตัวของคุณเนี่ยครับตอบสนองกับอารมณ์ณเวลานั้นอย่างไรนะครับอาการที่จะแบบผิดแผนแบบนี้ครับคุณตอบรับยังไงนะฮะวิธีการครับข้อแนะนําแรก er เลยเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยครับคิดเอาไว้เลยครับว่าแผนที่เราวางเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนปแปลงในระดับหนึ่งก็ man, งคือแบบเหมือนอาจจะเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับซึ่งคุณเนี่ยครับก็อาจจะมีการปรับเอาบางงานเนี่ยมาทําก่อนหรือว่า คุณใช้วิธีการเว้นว่างเอาไว้ครับมีช่วงเวลาเว้นเอาไว้เผื่อว่าจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันนะฮะก็จะทําให้เราเนี่ยรับมือได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็เครียดน้อยลงนะครับข้อแนะนําที่2ครับก็คือให้ลองตั้งเป้าดูครับว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ยดหยุ่นให้มากกว่าเดิมนะครับแล้วคุณเนี่ยก็จะผ่อนคลายมากขึ้นในขณะที่คุณอาจจะได้ผลลัพธ์เท่าเดิมนะครับแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะ เพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลากับการหัวเสียครับแล้วก็ไปกังวลซัทุกอย่างเลยว่ามันจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่านะครับนอกจากตัวคุณจะดีขึ้นแล้วครับคนรอบข้างของคุณเนี่ยก็จะรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าเขาจะไม่ต้องมาคอยกังวลนะครับแล้วก็ต้องมาแบบระวังตัวถ้าเกิดแผนของคุณเี่ยผิดพลาดขึ้นมานะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับผมแชร์เลยว่าผมเนี่ยเป็นอยู่แทบทุกวันเลยครับเพราะว่าลูกสองคนเนี่ยครับก็คนเล็กก็ยังงองแงอยู่นะครับอาจจะแบบไม่ยอมนอนนะครับหรือว่ามีแบบ งงแง่ครับตามภาษาเด็กนะฮะก็ก็ต้องเปลี่ยนตารางใหม่ทั้งหมดเลยครับส่วนคนโตเนี่ยก็ช่วงช่วงที่มีเรื่องของโควิดเนี่ยก็เรียนออนไลน์นะครับก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนตลอดทั้งวันเลยครับก็ก็ส่วนตัวก็พยายามทําให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็พยายามผ่อนคลายให้มากยิ่งขึ้นนะครับบทถัดมาครับชื่อว่าเลิกโทษคนอื่นครับอันนี้นะครับตัวคุณเนี่ยครับ อาจจะไม่สามารถที่จะมีความสงบสุขได้เลยนะครับในขณะที่กําลังแบบไปนึกโทษคนอื่นอยู่นะครับเราเนี่ยมีหน้าที่สําคัญเลยก็คือเราเนี่ยต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเราเองครับให้เราลองลุกขึ้นมาแก้ปัญหาดีกว่านะครับแทนที่จะเอาเวลานั้นน่ะมัวแต่ไปโทษคนอื่นนะครับลองสังเกตพฤติกรรมของตัวเองดูครับแล้วก็สังเกตสิ่งต่างๆรอบๆตัวของเรานะครับอย่างเช่นเมื่อบ้านเราลกเนี่ยครับแทนที่เราจะมานั่งบ่นนะครับว่า ใครเป็นคนทำลกนะครับก็ให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ่นไปบ้านมันก็ไม่สะอาดขึ้นนะครับการโทษคนอื่นเนี่ยต้องบอกว่ามันใช้พลังใจมหาศาลเลยนะครับแล้วการคิดว่าคนอื่นเนี่ยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยแย่ลงเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยครับเครียดแล้วก็อาจจะเจ็บป่วยได้นะครับนอกเหนือจากนั้นการกล่าวโทษคนอื่นเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้คุณเนี่ยครับรู้สึกไร้อานาจในชีวิตของตัวเองเพราะความสุขของคุณเนี่ยครับมันกลายเป็นว่า มันไปขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนอื่นนะครับทีนี้เมื่อเราเลือกโทษคนอื่นครับมันก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยครับจะได้อํานาจกลับคืนมาละเพราะคุณเนี่ยจะกลายเป็นผู้เลือกครับลองเลิกโทษคนอื่นดูนะครับและชีวิตของคุณก็จะสนุกสนานและจัดการได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับบทสุดท้ายนะครับที่เลือกมาก็คือการใช้ชีวิตให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายครับผู้เขียนนะครับเขาก็บอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยจะตายเมื่อไหร่นะครับ แต่เราเนี่ยเราทุกๆคนเลยเนี่ยครับกลับทําตัวเรากับว่าจะมีชีวิตยาวนานเป็นอมตะเราเนี่ยผลัดวันประกันพุ่งกับสิ่งที่สําคัญที่จะต้องทําสิ่งที่เราใฝ่ฝันอยากจะทํารวมไปถึงการให้คนรักของเราเนี่ยต้องรอคอยไปเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยก็คอยหาเหตุผลหรือว่าจริงๆก็คือเป็นข้ออ้างเนี่ยครับผลัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโดยที่คุณเนี่ยกลับเอาเวลาเหล่านั้นเนี่ยครับมาใช้กับสิ่งที่ไม่สําคัญ เคยเป็นแบบนี้กันบ้างไหมครับคุณผู้ฟังครับผู้เขียนเขาก็บอกว่าผมแนะนําเลยให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เหมือนกับว่ามันเป็นวันสุดท้ายของคุณที่จะอยู่บนโลกนี้ชีวิตนั้นสําคัญเกินกว่าจะจริงจังกับมันมากเกินไปอย่าเสียเวลาไปกับเรื่องเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในบางบทนะครับที่ผมชอบแล้วก็เลือกเอามาแชร์ให้คุณผู้ฟัง รายการของเราเนี่ยได้ฟังกันนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่จริงจังกับชีวิตมากเกินไปนะครับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยนะครับยิ่งช่วงเนี้ยเครียดด้วยนะครับเป็นวิกฤตจากโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับอยู่บ้านต้องทํางานบ้านเยอะต้องทํากับข้าวกินเองนะครับใครที่มีลูกก็ต้องอยู่กับลูกทั้งวันนะครับเรียนออนไลน์นู่นนี่นะครับหลายเรื่องนะครับก็ผมแนะนําอย่างยิ่งเลยครับเล่มเนี้ยว่า หรือว่าวันนี้ที่ผมยกมาเล่าให้ฟังเนี่ยครับมันน่าจะมีสัก2อถึงสบทแหละครับที่ช่วยเยียวยาจิตใจของคุณผู้ฟังได้นะครับสุดท้ายก่อนจะจบนะครับก็ขอฝากเอาไว้ครับว่า,อ,าอยากให้ลองใช้นะครับแอปออลจิตนะครับที่ปรึกษาสุขภาพใจครับฝากไว้กับทุกๆคนเพราะเราเนี่ยเชื่อว่าจะเดินทางต่อได้อย่างไรหากใจเราไม่พร้อมใช้งานได้ฟรีครับทั้งในระบบ iOS แล้ก็ Android เพียงเสิร์ชคำว่า alljit a l j i t แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมจะพาไปท่องโลกหนังสือเล่มไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามฟังกันได้ครับทางรายการ a l l g i t x อ่านแล้วอ่านเล่าครับสวัสดีครับ alljit podcast ร่วมกับอ่านแล้วอ่านเล่าดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง ios และ android